สวัสดีครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับ16 สิงหา 2567นะครับผมก็จะไปที่กรุงเทพนะครับเพื่อที่จะไปเป็นวิทยากรในงาน MATLAB Educator 2024นะครับซึ่งหัวข้อที่ผมนำเสนอก็คือ Generative AI ช่วยในการออกแบบตัวควบคุม PID ได้อย่างไรนะครับวันนี้เราก็เลยมาสรุปคร่าวๆเพื่อให้คนที่ไม่ได้ไปงานได้ฟังด้วยนะว่าผมจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพเนาะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปร่วมงานนะคุณสามารถที่จะฟังผมได้เลยนะจาก YouTube ของเรานั่นเองพอไทยเปิดมาผมก็จะให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่า Generative AI เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาสร้างแชทบอทได้ทุกคนที่อยู่ในงานสามารถที่จะสแกน QR Code แล้วก็เล่นกับบอทของเราได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราต้องการที่จะ motivate คนที่อยู่ในงานเนาะให้เห็นของจริงอ่ะผมต้องการโชว์ของจริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เห็นของจริงมันก็ดูธรรมดานะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเราก็ motivate คนด้วยแชทบอทก่อนเป็นดับแรกนะจากนั้นเราจะ motivate ต่อด้วยเพลงนะที่เราใช้ AI สร้างขึ้นนะครับก็เป็นงาน MATLAB ใช่ไหมผมก็เอาเพลง MATLAB นะมาโชว์เลยแล้วก็ทุกคนที่ฟังใน YouTube ก็สามารถที่จะสแกน QR Code หรือว่าไปดูในช่องได้นะเพราะว่าเราทับเก็บไว้แล้วนะครับก็จะเป็นเพลง MATLAB เป็น motivation ลำดับที่2ทีนี้ motivation ลำดับที่3เนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำอยู่เนาะก็คือ low cost global classroom นะซึ่งผมก็จะไปนำเสนอเดือนหน้านะที่กรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยมันยังไม่ถึงเนาะเราก็มีการพัฒนานะตอนนี้มันก็จะมีการพัฒนาต่อซึ่งกำลังจะพูดต่อในสไลด์ต่อไปเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จวันนี้นั่นเองนะครับใน Global Classroom นะก็จะเป็นการรวมกันของ OBS Studio Google Classroom Google Meet YouTube Live YouTube Channel และก็ตัว DaVinci Resolve นะทำให้มันเกิด Global Classroom และก็ทำจริงให้คนเห็นภาพด้วยทีนี้สิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อในอนาคตเนี่ยก็จะเป็น Virtual Lab ใน MathWorks ละเพราะว่าจากการฟังออนไลน์เขาดูแล้วเนี่ยเอ้ยมันน่าสนใจมากเลยนะว่าเราสามารถที่จะต่อขยาย Virtual Lab เอามากับ Google Classroom แล้วหรือว่า Google Meet หรือว่าระบบ Low Cost Global Classroom ของเราได้ไหมอันนี้ยังไม่ได้คิดแต่ว่าแพลนไว้ในอนาคตละนะเป้าหมายของเราก็คือการ transfer credit ระหว่างวิทยาเขตระหว่างมหาลัยหรือว่าระหว่างประเทศก็ตามนะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาให้มันแบบสมบูรณ์แบบมันก็จะทำได้ในวันหนึ่งเนาะซึ่งเราจะพยายามทำลายข้อจำกัดต่างๆออกมาให้ได้นะที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นเองนะครับทีนี้ส่วนสำคัญเลยก็คือวันนี้นะทำการทดลองเสร็จแล้วก็คือการ implement global classroom เข้ากับ deepfake technology และก็ยิงเข้าไปใน YouTube live stream นะทำให้มันมีบรรยากาศนะของการถ่ายทอดสดที่มันสนุกสนานมากขึ้นเนาะเราก็เลยยืมหน้าของ Elon Musk เนี่ยมาเป็นตัวทดลองของเรานะครับแล้วก็ผมก็จะพูดว่าให้ผมได้ลองทำเลยนะก่อนที่จะมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะว่าเอ้ยหน้าผมกับหน้าของ Elonมันมีความแตกต่างกันก็คือทำไว้ให้เราใน YouTube ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยมันก็จะเป็นส่วนของการทำแบบผสมผสานการเรียนรู้อ่ะมันไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งถูกปะแล้วก็ YouTube มันก็จะเป็นแบบอะซิงโครนัสเพื่อทำให้คนไปดูย้อนหลังได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาทำถ่ายทอดสดตลอดเวลาทีนี้มาถึงของเราที่เราจะไปนำเสนอละก็คือตอนนี้เราใช้อะไรบ้างนะตัวเองก็จะมีเขาได้ AIนะ ChatGPT แล้วก็เจอไปไหนอันนี้คือฟรีเนาะตัวฟรีนะก็คือใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะแต่ว่าตัวหลักของเราก็จะเป็นเจอไปไหนวานที่เราจ่ายตังค์นะครับซึ่งผมก็ซื้อ Google One Premium Account ไว้โดยผมก็จ่ายเงินรายเดือนเนี่ยแหละแล้วก็วันนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบ Network API Cloud ด้วยนะว่าเอ้ยมันมีความฉลาดมากกว่าเจอไปไหนวานไหมนะเราก็พยายามเลือกคำถามออกมาสักคำถามนึงแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันสามารถเอาชนะกันได้ไหมนะในเรื่องของการออกแบบตัวควบคุมเนาะและก็ตัวล่าสุดที่เพิ่งมีก็คือ Llama 3.1 ซึ่งผมมีตัว 70B กับ 8B อยู่บนเครื่องนะเป็นโลคอลนะครับแล้วก็ตัว 405B เนี่ยยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าตัว 405B มันน่าจะฉลาดมากกว่าซึ่งเราต้องหาทางลองตัว 405B นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว benchmark เนาะของตัว
แอลลาม่านะที่ Facebook นะนำเสนอว่าชนะนะตัวอื่นนะตัว C05B ก็จะเป็นตัวที่ฉลาดที่สุดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะยิ่งมีพารามิเตอร์เยอะนะมันก็จะฉลาดนะให้ภาพเฉยๆนะครับอันทีนี้ก็จะเป็นการคอมเพลนะระหว่าง Gemini Advanced กับ MathWorks AI P9 หน่อยซึ่งผมก็พยายามหาตัวอย่างนะที่แบบ MathWorks AI P9 เนี่ยจะสามารถที่จะเอาชนะ Gemini Advanced ได้ก็คือเรื่องนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปพูดในงานถ้าเกิดว่าใครอยากดูวิดีโอก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะมีวิดีโอนี้อยู่แล้วนะที่ทำไว้นะก็จะเป็นดาบเอ็กซ์เพอริเมนต์ที่2นะที่เราทำการทดลองเอาไว้นะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นสรุปนะสรุปก็คือ generative AI เนี่ยมันทำให้เรามีพลังมากขึ้นนะมันทำให้เราทำงานที่ไม่ถนัดได้อะเช่นผมไม่ใช่นักแต่งเพลงอะผมสามารถแต่งเพลงได้ผมทำดนตรีได้นะผมทำรูปภาพได้ผมทำวิดีโอได้นะมันช่วยเราเยอะมากเลยนะมันช่วยให้ผมทำคอนเทนต์ได้มากขึ้นนะในการออกแบบตัวคุมพีดีเนี่ยแน่นอนมันไม่สามารถทำได้ในระดับที่มนุษย์ทำหรอกแต่อย่างน้อยมันมีไกด์ไลน์ในการทำไปถามมันมีสเต็ปในการทำอยู่นะแล้วมันก็มีวิธีในการประมาณถ้าใกล้เคียงคำตอบได้นะถ้ามันถูกสอนมานะแต่ว่าบางครั้งมันก็ผิดนะเราไม่สามารถเชื่อมากได้นะครับสรุปก็คือว่าตัว Gen AI เนี่ยมันจะเป็นผู้ช่วยที่สำคัญในการทำงานที่เราขาดไม่ได้แล้วล่ะนะเพราะเราจะขยายขอบเขตงานได้แล้วเราก็ลดการจับคนในการทำงานที่ไม่ถนัดได้ถูกปะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความเป็นตัวซึ่งตัวแอลฟ่า 3.1 ก็จะเริ่มมาเป็นทางเลือกของเราแล้วซึ่งมันเป็นฟาวเดชันโมเดลซึ่งการมีฟาวเดชันโมเดลเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราไปต่อยอดได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเทรนเองตั้งแต่แรกซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่มันสูงมากๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาทำเองต่อมันต่อยอดกับงานเราแล้วก็ความลับของเราไม่ถูกปล่อยออกไปให้คนอื่นรู้มันก็จะเป็นข้อดีต่อไปในอนาคตที่เราอาจจะต้องมาพิจารณาก็จบแล้วนะสำหรับการนำเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับและเดี๋ยวมาติดตามนะภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงนะผมก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศระหว่างที่นำเสนอให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ